ไปเมาดิฟสวัสดีครับชาวโลกวันนี้เราจะพาไปลุยเมาดิฟในราคาประหยัดงบประมาณ 13,000 บาทต่อคนเอาละครับตามสไตล์สั้นกระชับเข้าใจง่ายผมขอเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันนะครับประเทศมาลดีฟส์นั้นอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยซึ่งถ้าเราดูจากแผนที่โลกแล้วเราจะเห็นหมู่เกาะเล็กๆ เต็มไปหมดเลยมันมีอยู่ทั้งหมด 1,190 เกาะโอ้นี่มันทฤษฎีเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเครื่องบินเราจะมาลงที่เกาะนี้นะและเราก็จะเที่ยวในบริเวณเกาะใกล้ๆนี้ซึ่งเกาะต่างๆที่เห็นอยู่นี้ยิ่งไปไกลก็ยิ่งราคาสูงแต่ละเกาะเองก็จะมีบริษัทใหญ่ๆมาสร้างรีสอร์ทเช่นรีสอร์ทของเซนทาราก็จะมีอยู่เกาะนึงของบายันทีก็จะมีอีกเกาะนึงของดุสิตธานีก็จะมีอีกเกาะนึงซึ่งถ้าเราไปพักรีสอร์ทเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถเที่ยวในราคาถูกได้เทคนิคก็คือเราจะพักโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆกับสนามบินแล้วก็จะซื้อทัวร์เที่ยวกันยังไงลองกดหยุดดูงบที่ผมใช้ไปหน่อยนะครับมันจะทำให้เข้าใจอะไรขึ้นมากเลยทีเดียวก่อนมาต้องเตรียมตั๋วเครื่องบินไปกับใบจองโรงแรมและแต่งกายให้เรียบร้อยเขาว่าตม.ที่นี่ค่อนข้างเข้มทางสายการบินแนะนำมาพวกเราก็ออกมาได้สบายสบายเมื่อออกมาแล้วก็จะเห็นบูธของรีสอร์ทโรงแรมและบุคคลที่คอยมาต้อนรับเราแต่ของเราจองโรงแรมในราคาประหยัดไม่มีคนมาต้อนรับนะ บางบูธที่เห็นเรียงรายอยู่ตรงนี้ก็จะมีขายแพ็กเกจทัวร์และขายวิซิตรีสอร์ทด้วยแต่ผมยังไม่แนะนำให้ซื้อตั๋วทัวร์ตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างในตัวเมืองจะถูกกว่าเดินไปอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเราก็จะเจอร้านขายซิมซึ่งหน้าตาประมาณนี้นะจุดนี้ผมก็เสียเงินไป15ดอลลาร์ซื้อซิมมา1ตัวครับมาแวะดูตรงข้ามร้านขายซิมนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามีที่ซื้อตั๋วสนามบินน้ำอยู่และส่วนนี้เป็นการเดินทางที่เร็วและแพงที่สุดสำหรับคนที่จะไปตามเกาะรีสอร์ทต่างๆวิธีการที่ถูกลงมาอีกหน่อยก็คือสปีดโบ๊ทและถูกลงมาที่สุดก็คือเรือธรรมดาแต่ก็อย่างที่บอกครับทั้งหมดนี้เราไม่ได้เสียเลยเพราะว่าเรานั่งรถบัสไปเกาะคูฮูมาเลซึ่งเกาะนี้ก็อยู่ใกล้กับสนามบินสีของน้ำทะเลมาลดีฟแบ่งเป็นชั้นอย่างชัดเจนอันนี้แหละครับสิ่งที่แตกต่างจากเมืองไทยที่ผมเห็นทีนี้ผมก็เดินหาแพ็กเกจทัวร์หลายร้านต่างกันประมาณ 10-20 ดอลซึ่งสุดท้ายผมก็กลับไปซื้อที่โรงแรมผมเพราะว่าเจ้าของขายเองให้ราคาดีที่สุดแถมอัธยาศัยดีและบริการดีด้วยโอเคขออนุญาตอธิบายเรื่องแพ็กเกจทัวร์ช้าๆนิดนึงนะครับอันดับแรกเนี่ยคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าแพ็กเกจทัวร์เนี่ยใหญ่ๆเลยเขาจะขายอยู่2แบบแบบที่1คือการเยี่ยมชมรีสอร์ทซึ่งคุณก็จะไปนั่งชิลๆแล้วก็กินข้าวจากเช้าจรดเย็นอย่างที่2ก็คือแบบแอดเวนเจอร์ทริปซึ่งคุณก็จะไปทำกิจกรรมทางน้ำต่างๆหรือจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ตามทั้ง2แบบนี้เนี่ยมันก็จะมีสถานที่ที่แตกต่างกันเช่นถ้าคุณซื้อรีสอร์ทคุณก็จะมีรีสอร์ทหลายๆที่คุณอยากจะไปลงที่ไหนล่ะราคาก็จะแตกต่างกันไปเหมือนกันกับ Adventure Trip เนี่ยในกรณีที่คุณไม่อยากไปทั้งหมดเลยคุณอยากจะแยกซึ่งกิจกรรมจริงๆมีมากกว่านี้นะคุณก็สามารถแยกได้เช่นซื้อเฉพาะ Snorkeling อยู่ที่ประมาณ30 US ดอลลาร์อะไรประมาณนี้แต่ว่าผมก็แนะนำว่าถ้าจะไปทั้งทีเนี่ยก็ซื้อมันทีเดียวเลยทั้งแพ็กเกจ Adventure Trip ก็อยู่ที่ประมาณ 80-90 US ดอลลาร์เท่านั้นเองไม่ได้ถือว่าแพงมากส่วน Visit Resort เนี่ยก็คือเราก็ไปแต่เช้าแล้วก็ตอนเย็นก็กลับสามารถได้กินอาหารเช้ากลางวันก็แล้วแต่แพ็กเกจของที่เราซื้อโดยปกติก็ราคาจะอยู่ประมาณ100กว่าๆถึง500 US ดอลลาร์แล้วแต่สถานที่ดังนั้นผมแนะนำให้ซื้อแพ็กเกจเที่ยวรีสอร์ท1วันและซื้อแพ็กเกจลุยอีก1วันเอาละครับยังมีอีกเรื่องนึงที่จะต้องฝากเอาไว้สำหรับการกินอยู่ที่เกาะมันดีฟเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่า Green Tag หรือค่าเหยียบแผ่นดินนั่นเองซึ่งเวลาเราเข้าพักที่โรงแรมเขาจะบวกเข้าไปอีก 3-6 US ดอลลาร์แต่ถ้าเป็นร้านอาหารจะบวกเข้าไป 6-12% ขึ้นอยู่กับยอดโอเคสุดท้ายนี้ผมหวังว่าคุณจะได้รับข้อมูลไปเยอะพอสมควรหวังว่าคุณจะสามารถนำงบที่เหลือไปเที่ยวทริปต่อไปแค่นี้แหละครับบ๊ายบายชาวโลกฝากติดตามด้วยนะครับ